ค่ะวันนี้จริงๆดีมากเลยนะคะวันนี้ก็แรกๆอาจจะตีเหล็กไม่ดีไปบ้างแต่ว่าหลังๆหรือกลางๆก็กลับมาได้ค่ะก็รู้สึกว่าวันนี้โอเคครบ5ก็เป็นอะไรที่พอใจค่ะแล้วควรที่ออกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะออกกับค่ะออกกับพี่เหมียวจริงๆต้องบอกว่าจีกับพี่เหมียวรู้จักกันมานานมากนะคะตั้งแต่อยู่ด้วยกันที่เทากาเลยแล้วก็รู้สึกจริงๆแล้วเราสนิทกันระดับหนึ่งเลยแล้วก็ดีค่ะวันนี้ได้ออกกับคนไทยด้วยกันก็น่าจะเมาส์กันแตกอยู่ค่ะคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ท้าทายที่สุดนะคะในการสิ่งที่ยากและท้าทายที่สุดนั้นจีนว่าน่าจะเป็นกินมากกว่าก็เหมือนทุกคนน่าจะมีโอกาสที่จะตีได้เหมือนกันเพราะว่ามาถึงระดับนี้จริงรู้สึกว่าทุกคนก็ตีได้เหมือนกันแหละแต่ว่าวันนั้นอยู่ที่พัดได้หรือพัดไม่ได้มากกว่าแล้วคอนดิชั่นของสนามเป็นยังไงบ้างถ้าเทียบกับปีก่อนๆหรือเดือนนี้ต่างกันยังไงค่ะจริงๆก็เหมือนค่อนข้างเหมือนกันค่ะแค่ปีนี้อาจจะแบบกินอาจจะตกอยู่กว่านิดนึงเพราะว่ามีฝนแล้วแฟร์เวย์อาจจะแฉกว่าค่ะเพราะว่าฝนตกบ่อยทุกวันอะไรเงี้ยค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆแล้วก็ค่ะฝากถึงแฟนๆกอล์ฟชาวไทยนะคะแล้วก็ยังเหลืออีก2วันนะคะแล้วก็คนไทยนำด้วยก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะคะในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ